อยากให้ท่านผู้ชมได้สังเกตว่าต้นอะโวคาโดของท่านนั้นจะออกดอกหรือไม่นะครับโดยสังเกตดังต่อไปนี้ก็คืออันที่หนึ่งอุณหภูมินั้นถ้าหากว่าต่ำกว่า20องศาเมื่อไรอะโวคาโดมันก็จะเริ่มออกดอกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสายพันธุ์และก็ภูมิประเทศด้วยนะครับแต่ให้สังเกตว่าถ้าอุณหภูมิต่ำเมื่อไรนะครับอะโวคาโดของเราก็จะออกดอกนั่นเองเสร็จแล้วเราก็มาดูอายุต้นนะครับลำดับถัดไปเราก็มาดูอายุต้นอายุของต้นของเราได้กี่ปีแล้วนะครับใน1ปีนั้นก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นปีครึ่งนะหรือ2ปีกว่าเนี่ยก็สังเกตดูนะครับการสังเกตนั้นก็สังเกตตรงบริเวณปลายยอดนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้เราก็มาดูปลายยอดปลายยอดที่จะทำให้เกิดยอดดอกนั้นก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือตรงปลายดอกตรงนี้เห็นไหมครับตรงปลายดอกตรงนี้มันจะลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาและตรงบริเวณซอกใบก็เช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกิ่งถัดไปนะครับในกิ่งถัดไปก็จะมีลักษณะอาการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะของตรงปลายยอดที่มันกำลังจะแตกออกมาให้ดอกนะครับให้ดอกและตรงบริเวณซอกใบก็เช่นเดียวกันมันลักษณะจะคล้ายเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเป็นเม็ดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็รองลงไปก็เป็นตามลำดับนี้ของจริงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตรงปลายของมันก็จะลักษณะกลมโตพอเห็นสีขาวปุ๊บแล้วมันก็จะเริ่มแตกการแตกหลังจากเรียบร้อยแล้วมันก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมานะครับยืดยาวออกมาลักษณะนี้นะครับออกการออกของมันจะเป็นลักษณะเป็นช่อการออกของมันนั้นจะออกตรงบริเวณปลายใบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนปลูกอะโวคาโดและไม้ผลที่ปลูกและคนปลูกไม้ผลว่าต้องสังเกตนะครับว่าไม้ผลของท่านนั้นออกดอกตรงบริเวณไหนถ้าหากว่ามันออกดอกตรงบริเวณปลายกิ่งปลายกิ่งลักษณะเช่นนี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้กิ่งมากผลมากและก็ดอกมากนั่นก็คือเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งหลังจากออกพรรษาหรือจากหมดฝนไปแล้วเราก็จะทำการบำรุงใหญ่พอธันวามันก็จะเริ่มมีการแตกดอกในลักษณะเช่นนี้นะเพราะนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กับการที่เราแต่งกิ่งนะครับส่วนการใส่อาหารนั้นเราจะใส่ก่อนนะครับประมาณสัก15วันหลังจากนั้นเราจึงจะแต่งกิ่งนะครับสำอันนี้ก็คือสำหรับต้นที่ยังไม่เคยออกดอกนะครับแต่สำหรับต้นที่เคยออกดอกแล้วก่อนการเก็บเกี่ยวผลนะครับหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวผลก็ได้ก็ทำเช่นเดียวกันก็คือเราก็จะรีบบำรุงปุ๋ยทันทีเลยหลังจากบำรุงปุ๋ยได้7วัน5วันนะครับเราก็จะเริ่มทำการตัดแต่งกิ่งเพราะฉะนั้นการแต่งกิ่งการให้อาหารการให้น้ำนะครับอายุสิ่งเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์กันกับการออกดอกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูนี้นะครับอะโวคาโดจะเริ่มทยอยออกดอกก็ลองสังเกตดูนะครับว่าดอกของท่านนั้นออกหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าอย่างไหนเป็นช่อใบอย่างไหนที่จะเป็นยอดใบอย่างไหนที่จะออกมาเป็นยอดดอกนะครับก็หวังว่าคงจะเคลียร์กันชัดเจนนะครับ